วันนี้เรามีเมนูต้มยำน้ำข้นรวมทะเลกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันนำกุ้งสดปอกเปลือกเหลือหางและปลาหมึกหั่นแว่นลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบและใบมะกรูดฉีกต้มจนกระทั่งเดือดใส่เห็ดฟางผ่า4ส่วนแล้วพริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเติมนมข้นจืดแล้วปิดไฟใส่น้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมต้มยำน้ำข้นลงในภาชนะตามด้วยกุ้งและปลาหมึกชุบแป้งทอดไข่ต้มยางมาตูมผ่าซีกมะนาวหั่นแว่นพริกขี้หนูแห้งทอดผักชีฝรั่งหั่นท่อนผักชีใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแกะสลักดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูต้มยำน้ำข้นรวมทะเลกรอบทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ